ถ้าจะกินแบบนี้วันหลังอ่ะจะกลับไปกินที่บ้านดีกว่าพี่มาส่งข้าวแถวนี้จ้ะพี่เลยเอาข้าวมาฝากน้องไอเดียจ้ะนี่ไอเดียเป็นแฟนไก่นั่นเหรอมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนะฉันไม่รู้จักไอ้กุ้ยอย่างแกเราสองคนนะจบกันจบกันได้เหรอไอ้ปุ๊กฮะทำไมไม่ไปหาพี่ที่ร้านเลยอ่ะที่ฉันมาฉันแค่อยากมีอะไรกันหรอนี่พวกแกไปซื้อร้านไหนมาเนี่ยห้างออฟฟิศนี่เฮ้ยนั่นใครอ่ะมายืนรับล่อใครอ่ะเพื่อนเธอปะไม่ใช่หรอกฉันสั่งข้าวไว้น่ะเดี๋ยวออกไปเอาก่อนนะสั่งข้าวไว้เหรอแต่เราเพิ่งกินข้าวเที่ยงไปนะนั่นดิหรือว่าไม่อิ่มมานี่เลยนี่พี่มาทำไมที่นี่เนี่ยฉันไม่ได้บอกให้มาสักหน่อยพอดีพี่มาส่งข้าวแถวนี้จ้ะพี่เลยเอาข้าวมาฝากน้องไอเดียจ้ะฉันขอให้พี่ทำให้ฉันได้ไงคะคราวหลังอะถ้าฉันไม่ได้สั่งพี่ห้ามมาเหยียบที่นี่เด็ดขาดเข้าใจไหมขับไปเลยไปสิสั่งอะไรมากินอะขอด้วยหน่อยได้โอ้ยขอดูหน่อยสิของแพงๆแน่เลยดูไอเดียสั่งดิโอ้โหอะไรเนี่ยข้าวผัดไข่เนี่ยนะโอ้ยไอเดียถ้าจะกินแบบนี้อ่ะวันหลังอ่ะจะกลับไปกินที่บ้านดีกว่าเพราะมันแบบกระจอกมากเลยอ่ะนั่นดิไอเดียถ้าไอเดียอยากกินอะไรแพงๆดีๆนะนะวันหลังอ่ะบอกพี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่พาไปกินดีกว่าไอข้าวผัดไข่กระจอกกระจอกนี่แล้วเดี๋ยวเย็นเนี้ยพี่พาไปเลี้ยงข้าวนะฉันไปด้วยได้ไหมไม่ได้จ้ะฉันจะไปกับน้องไอเดีย2คนค่ะเอ้าไอเดียกลับมาแล้วเหรอพี่กำลังจะไปตลาดพอดีเลยฉันจะบอกพี่ว่าคราวหน้าคราวหลังอ่ะพี่ไม่ต้องเอาข้าวไปให้ฉันที่ออฟฟิศแล้วนะฉันกลัวพี่ลำบากนะจ๊ะแล้วอีกอย่างนึงตอนพักเที่ยงอ่ะฉันก็อยากเฮฮาปาร์ตี้กินข้าวกับเพื่อนที่ออฟฟิศบ้างพี่เอาข้าวมาให้ฉันน่ะไอ้พวกนั้นมันก็มองฉันไม่ดีไงจ๊ะเดี๋ยวก็หาว่าฉันน่ะรังเกียจข้าวที่พวกมันซื้อมาอีกพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะจ๊ะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะอาทิตย์หน้าพวกมันนัดกันจะไปช้อปปิ้งนะจ๊ะช่วงเนี้ยหน้าหนาวดูสิผิวฉันแห้งกร้านหมดเลยฉันก็เลยว่าอยากได้ครีมใหม่ที่มันชุ่มชื่นชุ่มชื่นนะจ๊ะแต่ว่าเงินเดือนยังไม่ออกเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนี่ไอเดียวันนี้พี่ขายไข่เจียวได้เยอะมากเลยนี่ไอเดียเอาไปใช้นะให้ไอเดียอยากได้อะไรบอกพี่เลยนะพี่จะรีบหามาให้เลยพี่คิวนี่น่ารักกับฉันที่สุดเลยนะจ๊ะเลิกขาดแล้วเราไปไหนดีอ่ะฉันอยากไปช้อปปิ้งกับจ๊ะที่สุดอยากได้กระเป๋าใบใหม่สงสัยฝากแม่บ้านมาอีกแล้วแน่เลยนี่ไอเดียไปเห็นปะขยะหน้าออฟฟิศอะมีใครก็ไม่รู้เอากล่องข้าวอะที่ยังไม่ได้กินอะมาวางเต็มนั่นหมดเลยกอไปทางเดินเทินทึกเป็นภูเขาหมดแล้วเนี่ยที่สำคัญนะกล่องข้าวอะยังไม่ได้เปิดกินเลยอ่ะหรือว่าโรคติดหรือเปล่าขนบ้าอะไรเข้าดีทิ้งเห็นปะฉันไม่เห็นหรอกแต่ก็เรื่องของเขาสิเขาจะเอาทิ้งก็เห็นเกี่ยวกับแกเลยไม่เห็นแกต้องสนใจอะไรทำงานต่อไปเถอะนะเยอะมากเลยกระเป๋าที่พี่ซื้อให้อ่ะไอเดียชอบไหมฉันชอบมากเลยไอเดียทำไมไม่ไปหาพี่ที่ร้านเลยอะหลบหน้าหลบตาพี่ทำไมอะนี่ไอหมอนี่ใครอะไอเดียรู้จักมันด้วยใครก็ไม่รู้จ้ะพี่ปุ๊กฉันไม่รู้จัก
นี่แกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงคะแค่คนหน้าเหมือนอะแกก็ทักว่าแกมารู้จักฉันแล้วเหรอมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนะฉันไม่รู้จักไอ้กุ้ยอย่างแกทำไมไอเดียต้องมาหลอกพี่ด้วยอะหลอกให้พี่รักพี่ให้ไอเดียทุกอย่างอะแต่ไอเดียกลับมาหลอกพี่อะโอเคได้ต่อจากเนี้ยพี่จะไม่มาให้ไอเดียเห็นหน้าอีกแล้วนี่ไอเดียนี่ไอเดียเป็นแฟนไก่นั่นเหรอไม่ใช่นะจ๊ะพี่ฟุ๊กใครจะไปเป็นเมียไอพ่อค้าขายไข่เจียวแบบนั้นล่ะแค่คิดก็ขยะแขยงเต็มทีพี่ฟุ๊กนี่พี่หลบหน้าหลบตาฉันเหรอฉันตามหาพี่ให้ทั่วทั้งออฟฟิศเนี่ยพี่แท้ก็มานั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ที่นี่นี่เองทำไมในโทรศัพท์นั่นมีอะไรฮะไอเดียเธอรู้ไหมเธอมันน่าเบื่อไม่ใช่จะบอกอะไรให้นะฉันอะมีแฟนใหม่แล้วเป็นบ้าอะไรวะอะอยากคิดว่าฉันไม่รู้นะวันที่แกมาจับฉันอะเพราะแกหวังจะสบายใช่ไหมนี่เลยอยากคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกไก่หน้าอ่อนขายข้าวไข่เจียวอะเป็นอะไรกันอะทำไมเป็นก่อแก่ฉันอีกหน่อยนะถ้าแกเจอตัวที่รวยกว่าฉันนะแกก็ทิ้งฉันไปต่อไปเนี้ยแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วเราสองคนนะจบกันจบกันได้เหรอไอ้ปุ๊กฮะแกพูดอย่างนี้ได้ไงแกจะอะไรฉันไม่รู้โถ ไอ้ยากินไหมข้าวผัดไข่อร่อยมากแกบอกว่าแกกินอะไรนะข้าวผัดไข่ไงเฮ้ยข้าวผัดไข่งั้นเหรอไหนบอกว่าไม่ชอบกินไงแล้วนี่ไปซื้อที่ไหนมาล่ะไอเดียฉันจะมาให้ฟังร้านนี้เพิ่งมาเปิดใหม่ข้างออฟฟิศเองไอเดียจากฉันอะที่ไม่เคยชอบข้าวผัดไข่แต่ตอนเนี้ยไอเลิฟข้าวผัดไข่มากกินด้วยกันเดียพี่คิวเอ้าไอเดียฉันดีใจนะจ๊ะที่ได้มาเจอพี่ที่นี่ที่ฉันมาฉันแค่อยากจะมาขอโทษพี่ที่ฉันพูดจาดูถูกเหยียดหยามพี่ฉันไปตามหาพี่ที่บ้านแล้วก็ที่ร้านเก่าเขาก็บอกว่าพี่ย้ายมาแล้วฉันแค่อยากจะมาขอโทษพี่จากใจจริงไม่ได้หวังว่าจะให้พี่กลับมาคบกับฉันเหมือนเดิมฉันรู้ว่าที่ฉันทำไปอ่ะมันไม่ดีจริงๆฉันรู้สึกผิดจริงๆนะจ๊ะไม่มีใครดีกับฉันเท่าพี่อีกแล้วฉันขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกไอเดียเรื่องที่แล้วก็ให้มันแล้วกันไปแต่พี่ย้ายมาที่เนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกพี่อยากมาอยู่ใกล้ๆไอเดียอยากจะคอยดูแลไอเดียอยู่ห่างๆพี่รู้นะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะทิ้งไอเดียไปแล้วถ้าไอเดียไม่ว่าอะไรเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะพี่คิวพูดจริงๆเหรอจ๊ะเรากลับมาคบกันนะจ๊ะพี่คิวฉันรู้ว่าที่ผ่านมาฉันทำตัวไม่ดีแต่ต่อไปเนี้ยฉันจะดีกับพี่นะฉันจะทำตัวน่ารักกับพี่ขอบคุณนะจ๊ะใครเอาอะไรมาไว้ตรงนี้เนี่ยเงินทั้งนั้นเลยโอ้ยโชคหล่นทับแล้วโว้ยวันเนี้ยลาบลอยอะไรของเราวันเนี้ยไอเดียแกมาทำไมเนี่ยมีอะไรแกให้อาหารไก่ยังให้แล้วแกมาทำไมเนี่ยแกเป็นอะไรทำตัวลับๆล่อๆแล้วนี่ซ่อนอะไรไว้ข้างหลังแกซ่อนอะไรไว้เฮ้ยไม่มีฉันเห็นออกมานี่เฮ้ยอายเอามาเฮ้ยซ่อนอะไรไว้ก็ไม่บอกกันเฮ้ยไอเดียแกไปเอาเงินเยอะขนาดเนี้ยมาจากไหนอย่าเสียงดังสิฉันเจอเงินเนี้ยที่เล้าไก่เล้าไก่แล้วใครเอาเงินเยอะขนาดนี้มาไว้ในเล้าไก่กันล่ะไม่รู้อะแต่ฉันเป็นคนเจอเงินเนี้ยเงินทั้งหมดเนี้ยต้องเป็นของฉันคุณนะไม่ได้แกต้องแบ่งเงินนี้ให้ฉัน
ไม่งั้นฉันจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านมันจะต้องแบ่งแกด้วยฉันเป็นคนเจอมึงต้องเป็นของฉันสิเฮ้ยถ้าแกไม่ให้ฉันอ่ะฉันจะไปแจ้งตำรวจว่าแกเอาเงินใครก็ไม่รู้มาเป็นของตัวเองแจ้งตำรวจเหรอแจ้งตำรวจเออแบ่งก็ได้ฉันไม่อยากไปกินข้าวแดงในคุกแค่เนี้ยถ้าฉันไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้เอาไป thank you ไปเดี๋ยวไปมาซื้อมือถือพี่เอาเลยเลือกเลยน้องเครื่องนี้เท่าไหร่อ่ะพี่อ๋อ30,000 บาท 30,000 ได้เลย 30,000 บาทเอาเครื่องนี้แหละจ้ะขอบใจมากนะพี่เจ๊วันนี้ฉันเหมาหวยหมดแผงเลยจ้ะเมื่อคืนฝันเลข473เอา473ด้วยจ้ะนี่เลยนี่เลยอุ้ยเลขมงคลเอามาในจังหมดเลยหมดเลยหมดเลยงวดนี้รวยงวดนี้รวยนี่จ้ะต้องทอนเผื่อว่าผลบุญอ่ะจะช่วยให้ฉันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเฮงๆรวยๆนะจ๊ะหนูขอบใจจ้ะโอ้รางวัลที่หนึ่งมาแน่งวดนี้ไอเดียอุ้ยอะไรพี่ช็อปที่สองเราวันนี้มีคนไหมในสวนเหรอวันนี้ไม่มีใครมานะพี่พี่มาทำไมอ่ะนี่พอดีพี่จะมาขุดมันในสวนอ่ะวันนี้พี่ฟิตอยากออกกำลังกายไปเถอะฝากถางหญ้าด้วยนะคนนี้นี่ใครจะเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิเฮ้ยซองเงินไปไหนเนี่ยหายไปได้ยังไงอ่ะไอเดียมีอะไรพี่ไอเดียเห็นอะไรที่มันแปลกๆแถวที่มันกระตากกระตากปะจะบ้าหรือไงพี่กระตากกระตากอะไรไม่เห็นน่ะไม่มีอะไรแปลกๆเลยหรอไม่มีนะพี่ถามหาอะไรอ่ะขอบใจนะเลขสวยไอเดียทางนั้นเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะจ้าโอ้โหช่วงนี้นี่ล่ำซำอย่างไหนเนี่ยซื้อหวยมาทีเป็นปึกๆเลยแหมพี่ช็อปฉันน่ะขายผลไม้ได้ราคาดีเลยนะพี่ก็เลยแบ่งเงินส่วนหนึ่งอ่ะไปซื้อหวยเพื่อจะถูกรางวัลที่หนึ่งกับเขาบ้างร่ำรวยเงินทองไม่ต้องทำสวนแบบนี้แล้วพี่เรื่องของแกเถอะถ้าถูกมาแบ่งพี่ได้นะได้จ้ะฉันว่านะรางวัลที่หนึ่งอ่ะอยู่ในปึกนี้แน่โอ้ยมโนไปแล้วโอ้ยไอเอาพี่ช็อปเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็สบายดีแล้วพี่ล่ะพอจะทำข้าวเย็นอยู่พอดีเลยเนี่ยไอหึเปียวเงินที่ไหนมาซื้อไอโฟนอ่ะอ๋อพอดีมีคนมาเหมาปลาไอทั้งบ่อเลยพี่ก็เลยมีตังค์ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่โอ้ยปลาหมดอีกแล้วโกหกกันซึ่งหน้าเลยนะเหมาบอกเปล่าเหรอไม่เชื่อหรอกพี่ช็อปนั่นมันมือถือไอไม่ใช่หรอพี่เอาของไอไปทำไมอ่ะมือถือไออย่างนั้นหรอเนี่ยมันควรเป็นมือถือของพี่เพราะว่าซองเงินนั้นอะไอขโมยของพี่มาซองเงินนั้นมันเป็นของพี่เหรอก็ใช่ดิสองคนนี้เสียงดังเอะอะโวยวายอะไรกันแล้วนี่พี่เอามือถือไอไปทำไมเอาคืนมานี่เลยนะมือถือไอเหรอเอาคืนมาอะไรของไอไม่ของพี่เอามาพี่ไม่ให้
จะเป็นของพี่ได้ไงก็ไอ้บอกไงว่าขายปลาได้ทั้งบ่อมือถือเครื่องเนี่ยมันก็ต้องเป็นของไอ้สิอะไรแกไอ้พี่รู้นะว่าไอ้ขโมยซองเงินอันนั้นมาขโมยขโมยอะไรพี่อย่ามามั่วได้ไหมซองเงินเนี่ยไอเดียเป็นคนฝากไอ้มาทิ้งไอ้แกพูดแบบนี้ได้ยังไงอะฉันไม่น่าแบ่งเงินให้แกเลยแบ่งเงินกันอีกนี่มันหมายความว่าอะไรอะพูดออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะก็ซองเงินนั้นอะฉันเห็นมันอยู่ที่เล้าไก่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของใครก็เลยเอาไปใช้หมดแล้วแสดงว่าทั้งมือถือเครื่องนี้ทั้งหวยบนบ้านมันต้องเป็นของพี่ถูกไหมมือถือเครื่องนี้พี่ยืมแล้วกันแล้วก็เอาหวยบนบ้านไปพี่ทั้งหมดเลยไม่ได้นะพี่ช็อปหวยบึกนั้นอะมันต้องมีรางวัลที่หนึ่งอยู่ในนั้นแน่เลยแล้วถ้าฉันเอาหวยให้พี่ไปอะเจอได้แล้วตำรวจคะสั่งให้มันสามคนไปเลยค่ะตำรวจนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะเอาจ๋าอ้าวครับใช่จริงด้วยเธอก็มากินข้าวร้านนี้เหมือนกันเหรออืมพอดีว่าฉันจะเอาตังค์มาฝากธนาคารน่ะแต่ว่าเดินเท่าไหร่ธนาคารก็ปิดทุกธนาคารเลยหิวข้าวก็เลยว่าจะแวะมาทานข้าวเนี่ยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ถ้าแกอยากฝากเงินน่ะแกต้องไปสาขาในห้างนู่นฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยเจอแกก็ดีแล้วงั้นฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปสั่งข้าวกินก่อนหิวมากจ๋าฉันลืมไปอ่ะฉันมีธุระต้องรีบไปฉันไปก่อนนะไว้เจอกันขอเชิญพวกคุณ3คนไปรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักค่ะเชิญค่ะพี่ช็อปจับพี่ช็อปคนเดียวเลยค่ะไม่ค่ะจับไม่ได้ค่ะช็อปฉันผิดหวังในตัวแกมากนะโทษของการที่อยากได้ของของคนอื่นไปเป็นของของตัวเองเนี่ยแกก็ต้องไปนอนในคุกไปกินข้าวแดงเดินจ้าเพื่อนฉันขอโทษฉันไม่ใช่เพื่อนแกแล้วเดินเลย